ตกใจป่ะล่ะตกใจป่ะโอ้ยเห็นยืนมองโจอย่างนั้นหนูก็ดูว่าทำไมโจไม่ออกมาแล้วโจวิ่งหนีไปไหนแล้วตอนซ้อมอ่ะอาก็ไม่รู้เหมือนกันนะหนูไม่ทราบค่ะหนูไม่แล้วตอนซ้อมโจซ้อมกับโจอ๋อซ้อมกับโจครับผมอยากจะบอกว่าAcademy Fantasy ถือว่าเป็นรายการที่ Amazing มากเพราะว่าใช้เวลาแค่3เดือนปั้นนักล่าฝันขึ้นมาเป็นดาวประดับวงการบันเทิงไทยได้ถึง12คนพร้อมๆกันแล้วก็ขออวยพรให้นักล่าฝันทั้ง12คนประสบความสำเร็จอย่างที่ตัวเองฝันไว้ตอนนี้ล่าฝันได้แล้วนะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้าต้อยค่ะ